คุณรู้หรือไม่ซุปเปอร์โบว์ระหว่างลอสแอนเจลิสแรมส์พบกับพิสเบิร์ตสตีลเลอร์ที่โรสโบว์เมื่อปี1980เป็นซุปเปอร์โบว์ที่มีผู้ชมในสนามสูงที่สุดมียอดถึง 103,985 คนช่วงที่2ของรายการนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามผลของ NFL รวมทั้งกอล์ฟรายการ BMWชมเปี้ยนชิพในเฟดเอ็กซ์คัพเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าในรอบวันที่ผ่านมามีข่าวเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในช่วงของ Media Watch ครับเราเริ่มกันที่ข่าวจากมาก้าครับหลังจากที่เรอัลมาดริดนั้นแพ้ให้กับเรอัลโซซิดาด 2-4 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมาก้าสื่อดังได้สำรวจผู้อ่านทันทีว่าควรเปลี่ยนแปลงอะไรครับปรากฏว่าผลสำรวจจาก 150,000 คนเนี่ยบอกให้เปลี่ยนผู้สานประตูฮะโดยให้มาใช้เคลอนาบาสแทนที่อีเก้กาซิยาสโอ้โหกาซิยาสโดนอ่วมเลยนะครับไม่รักกันแล้วนะไม่รักกันโอ้คนไม่รักกันแล้วครับ และมี 61.7% ให้ความเห็นว่าเกมมาดริดดาร์บี้เป็นช่วงเวลาที่กาซิยาสควรจะกลับมาเฝ้าเสาเหมือนเดิมเอ๊ะพูดยังไงคือในนั้นอาจจะต้องใช้คนจิตแข็งหน่อยอ๋อฮะไปดูของ BBC Sports บ้างนะครับก็ถือว่าได้ข่าวฮือฮาได้เยอะเลยครับเนื่องจากว่าสโมสรบาร์ซิงสโต๊กซึ่งเป็นทีมเกรดระดับนอกลีกของฟุตบอลอังกฤษนะครับก็ทางสโมสรเนี่ยต้องการดึงตัวโรนัลดิโญ่ครับอดีตเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติบราซิลไปร่วมทีมด้วยครับก็สโมสรบาร์ซิงสโต๊กเนี่ยเล่นอยู่ในระดับคอนเฟอเรนซ์เซาหรือว่ายิ่งกว่าลีกภูมิภาคอบต.บ้านเราประมาณนั้นเลยนะครับก็มีการติดต่อไปยังโรเบโต้เดอแอสซิสพี่ชายแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเอเจนต์ของโรนัลดิโญ่วัย34ปีออกไปแล้วนะครับโดยที่ตอนนี้โรนัลดิโญ่ก็เป็นนักเตะแบบฟรีเอเจนต์สามารถเซ็นสัญญาได้แบบไม่มีค่าตัวนะครับโดยที่โรนัลดิโญ่เพิ่งหมดสัญญากับแอตเลติโกมิเนโรต้นสังกัดเดิมในลีกบราซิลไปแล้วตอนนี้รอเพียงว่าจะตอบรับข้อเสนอหรือไม่แต่ก็น่าจะมาอีกเป็น10ทีมนะครับไม่ใช่แค่ทีมนี้ทีมเดียวไปกันที่ข่าวจาก ESPN ครับพูดถึงแคมนิวตันนะครับยังคงไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแคโรไลนาแพนเทอร์สครับเนื่องจากว่ายังไม่อยากเจ็บซ้ำกลัวเกรงว่าจะเจ็บซ้ำบริเวณซี่โครงเนี่ยนะครับแล้วก็หวังว่าจะฟิตทันลงสนามในเกมที่จะพบกับแทมปาเบย์บัคคาเนียสครับควอเตอร์แบ็กแพนเทอร์ได้รับบาดเจ็บซี่โครงมา2สัปดาห์แล้วครับจนไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างไรก็ตามครับพวกเขามีคิวลงเล่นในนัดเปิดสนาม NFL พบกับแทมปาเบย์บัคคาเนียสครับซึ่งเจ้าตัวนั้นมั่นใจว่าจะฟิตกลับมาช่วยทีมได้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของกีฬารอบโลกที่น่าสนใจนะครับมีถึงเรื่องกอล์ฟ BMW แล้วก็รวมไปถึง US Open ด้วยติดตามช่วง Sport World ครับไปกันที่กอล์ฟ PGA Tour ก็เป็น FedEx Cup ด้วยนะครับซีรีส์รายการนี้ก็ใช้ชื่อรายการว่า BMW Championship นะครับโดยที่รอลี่แมนรอยครับโปรกอล์ฟมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันจากไอร์แลนด์เหนือก็ออกสตาร์ทได้ดีครับเป็นผู้นำก่อนครับในวันแรกของรายการ BMW Championship เล่นกันที่โคโลราโดสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่การแข่งขันรอบแรกเมื่อคืนนี้เนี่ยแมนรอยก็ทำสกอร์ได้เท่ากับจอร์แดนสปิธซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งทางตรงกับทีมไรเดอร์คัพของสหรัฐอเมริกานะครับแมนรอยกับสปิธแล้วก็รวมไปถึงอีกคนนึงแกรี่วูดแลนด์ก็เป็นโปรอเมริกันเหมือนกันแต่ว่าแกรี่วูดแลนด์ไม่ได้ติดทีมไรเดอร์คัพนะครับทั้ง3คนแชร์พื้นที่ผู้นำร่วมกันจบวันแรกก็ตีเท่ากันที่3ไรเดอร์พาท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ทำให้มีผู้เล่นที่แข่งขันจบ18หล่มในวันแรกกันไปเพียงแค่9คนเท่านั้นเองแมนรอยยอมรับว่าไม่ค่อยพอใจกับผลงานในการเล่นรอบแรกนะครับเพราะว่าไปตีหลุดเสียโบกี้ที่หลุม7แล้วก็หลุม8ด้วยแต่ก็ยังมีความมั่นใจว่าตัวเองนั้นจะทำผลงานได้ดีขึ้นกว่านี้ด้วยครับอย่างไรก็ตามครับแมนรอยยังหวังที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเพื่อต้องการเก็บ 2,500 คะแนนที่ได้จากแต้มสะสมจากการเป็นแชมป์รายการนี้นะครับถ้าเขาเป็นแชมป์ได้ก็จะขึ้นมาแซงหน้าคืนตำแหน่งผู้นำบนตารางเฟเดสครับมาจากคริสเคิร์กคู่แข่งชาวอเมริกันที่ได้แชมป์ไปเมื่อสนามก่อนครับ
ไปกันที่ผล NFL กันครับวันนี้เป็นวันเปิดสนามนะครับนัดแรกครับซึ่งทางทรูชั่นถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับทั้งทางช่อง True Sport 3และ True Sport HD ครับมาชอนลินช์ครับรันนิ่งแบ็คตัวเก่งของ Seattle Seahawks ก็วิ่งคนเดียว110หลากับอีก2ทัชดาวน์ครับนำแชมป์เก่า Seattle Seahawksเปิดถิ่น Century Link Field ครับเอาชนะ Green Bay Packers 36 ต่อ 16 คะแนนครับในการประเดิมแข่งขัน NFL ฤดูกาล2014ถึง2015ครับทีมแชมป์เก่า Super Bowl เริ่มซีซั่นใหม่ด้วยฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องจากซีซั่นที่ผ่านมาครับด้วยการถล่มคู่แข่งเละเทะบ๊อบบี้วากเนอร์ไลน์แบ็คเกอร์ของ Seahawks กล่าวถึงชัยชนะที่สวยงามในเกมแรกบอกว่าเป็นเพราะพวกเขาพยายามที่จะพัฒนาแนวทางการเล่นอยู่เสมอครับทำให้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องส่วนเพอร์ซี่ฮาวินปีกฮีโร่อีกคนของซีฮอคในเกมนี้รับบอลวิ่งไปกว่า100หลาเนี่ยนะครับก็ยังคงถ่อมตัวบอกว่าแต่หากว่ามัวแต่คิดว่านี่คือฟอร์มที่ดีสุดของพวกเขาแล้วนะครับก็ถือว่านี่เป็นเรื่องหายนะเอามากๆครับทีมของเขายังคงต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้ต่อไปอีกในแต่ละเกมที่ลงสนามครับเกมต่อไปซีฮอคจะบุกเยือนชาร์เจอร์ครับในอีก10วันข้างหน้าส่วนเกมที่2ของ Green Bay Packers จะเปิดบ้านเจอกับทีมแกร่งอย่าง New York Jets ครับAnd now Rodgers is going to lose the ball, and it's loose in the end zone. ต่อกันที่เบื้องหลัง US Open เมื่อคืนนี้นะครับปรากฏว่ามือเก่าของรายการอย่างโรเจอร์เฟเดเรอร์เองก็ยังรักษาลูกเก่าเนี่ยนะครับก็เล่นรายการนี้ในฐานะมือ3ของโลกนะครับก็สามารถพลิกสถานการณ์ครับกลับมาเอาชนะไกเอลมงฟิลนักเทนนิสมืออันดับ24ของโลกจากฝรั่งเศสแล้วก็ทำให้ FedEx ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทนนิส US Open Grand Slam สุดท้ายของปีที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่ต้องเล่นกันถึง5เซตครับแล้วก็ใช้เวลารวมกันไป3ชั่วโมงกับอีก20นาทีชนะมงฟิล3ต่อ2เซตสกอร์4ต่อ6 3ต่อ6ก็คือแพ้ก่อนเลยครับ2เซตแรกก็ทำให้มงฟิลนั้นขึ้นแท่นนำตั้งแต่แรกแล้วแต่ด้วยความเหนียวแล้วก็เก๋าของเฟเด็กซ์เนี่ยกลับมาชนะคืนได้3เซตรวดครับ6ต่อ47ต่อ5และเซตตัดสินชนะ6ต่อ2นะครับทำให้เฟเดเรอร์ผ่านเข้าไปเจอกับมารินซิลิชครับมืออันดับ14ของรายการจากโครเอเชียซึ่งซิลิชนั้นก็โค่นเอาชนะโทมัสเบอร์ดิสมืออันดับสูงกว่าครับซึ่งเป็นมือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กไปขัดรอย3เซตรวดครับ 6-2 6-4 แล้วก็7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4ครับเฟเดเรอร์พลิกสถานการณ์ครับจากการที่ตามหลังมาก่อน0ต่อ2เซตแล้วก็กลับมาชนะได้3ต่อ2เจ้าตัวบอกว่าเมื่อจบ2เซตแรกแล้วเขาตามอยู่แบบนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าการที่จะกลับมาชนะมงฟิลเป็นเรื่องที่ยากสุดๆครับโดยเฉพาะเมื่อมงฟิลมีโอกาสได้ถึง2แมตช์พอยต์ด้วยครับในการแข่งขันเซตที่3อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเขาสามารถกลับสู่เกมของตัวเองได้ในที่สุดด้วยการที่ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของลูกเสิร์ฟที่ทำได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ปล่อยไม่เปิดโอกาสให้มงฟิลมีโอกาสได้ตีลูกวินเนอร์หรือว่าได้ตีช็อตง่ายๆอีกบุดบิดจริงๆครับเมื่อคืนเพราะฉะนั้นมงฟิลผิดหวังเป็นอย่างยิ่งครับดูสถิติหลังเกมคู่สุดมันเมื่อคืนนี้นะครับก็สเปซสูสีนะครับมงฟิล6เฟเดเรอร์5ดับเบิลฟอลเนี่ยมงฟิลพลาดเยอะหน่อยครับมีถึง10ครั้งครับเฟเดเรอร์เสียดับเบิลฟอลไปแค่2ครั้งเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟแรกก็ใกล้เคียงกันครับมงฟิลดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การได้แต้มจากการเสิร์ฟแรกเฟเดเรอร์ก็ดีกว่าครับ76ต่อ65เปอร์เซ็นต์ช็อตวินเนอร์ก็ใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้เฟเดเรอร์ดีกว่าครับ48มงฟิล43 Unforced Error มงฟิลเสียมากกว่าครับ49ต่อ44แล้วก็เบรกพอยต์นี่ก็จากโอกาสที่มีนั้นถือว่าค่าเฉลี่ยเฟเดเรอร์เปอร์เซ็นต์ที่เก็บเบรกพอยต์ได้มีมากกว่านะครับทำไปได้6จากโอกาส13ครั้งเวลารวมไป3ชั่วโมง20นาทีก็ยังมีเรื่องข่าวคราวของกีฬารอบโลกให้ได้ติดตามกันนะครับไปติดตามในช่วงของสรุปข่าวครับเอดูอาร์โดโมลินารีโปรกอล์ฟชาวอิตาเลียนและริชชี่แรมเซ่จากสกอตแลนด์แชร์พื้นที่นำร่วมการแข่งขันกอล์ฟยุโรเปียนทัวร์รายการโอเมก้ายุโรเปียนมาสเตอร์ที่สนามกรองชูชีเยกอล์ฟคลับเมืองทอนทาน่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์รอบแรกหลังจบวันทั้งคู่ทำสกอร์รวมเท่ากัน8อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ3ร่วมอย่างทอมมี่ฟริตวูดและแกรมสตรอม2นักกอล์ฟจากอังกฤษ2สโตรกเท่านั้นลูอิส แฮมิลตันแชมเบอร์ฟอร์มูล่า1ปี2008ของ Mercedes GP กล่าวว่าอยากอยู่ร่วมงานกับต้นสังกัดต่อไปแม้เวลานี้จะมีปัญหาบาดหมางกับนิโก้ รอสเบิร์กเพื่อนร่วมทีมที่ก่อเหตุชนรถของเขาจนพังในการแข่งขันเบลเยียมกลางปีนอกจากนี้แฮมิลตันยังเชื่ออีกว่า
การต่อสัญญาฉบับเดิมที่กำลังจะหมดลงในปี2015จะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเซบาสเตียนเวทเทลแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 4สมัยซ้อนของ Red Bull Racing ยืนยันไม่มีความคิดย้ายร่วมทีมแมคคาเรนหลังมีข่าวลือออกมาว่าเวทเทลเตรียมเซ็นสัญญา3ปีมูลค่า105ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อย้ายไปเป็นนักแข่งให้กับแมคคาเรนเมื่อหมดสัญญากับต้นสังกัดปี2016ชี้เวลานี้มีเป้าหมายเพียงการคว้าแชมป์กับ Red Bull Racing เท่านั้นช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของกีฬาไทยกันบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องของเอเชียนเกมส์ครับทัพนักกีฬาไทยครับเดินทางเข้ารับโอวาทจากรองคสช.ครับวันนี้ในอดีต5กันยายนปี1997กรีซได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิก2004ที่เอเธนส์